เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระแห่งวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามกับ SMS มาที่422-1080 422-1080ครับนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับทุกเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสที่ได้มาเยี่ยมรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมอยู่ทางบ้านก็เตรียมตัวรับฟังรับชมก็ดีหรือว่ากำลังทำงานบางคนก็ยังมีงานการทำอยู่นี่แหละบางคนก็อยู่บ้าน ดูแลทางบ้านก็ดีก็ถือว่าสติปัฏฐาน4ของเรานี่แหละเจริญสติกินนอนนั่งยืนเดินแล้วก็ได้ทำอยู่ตลอดเราก็เป็นบุญของเราที่เราบางครั้งเรายังลืมเลยเห็นไหมลืมลมหายใจลืมมีงานเยอะอะไรต่ออะไรเราก็ยังได้มากำหนดมาที่กายใจนั่นแหละฝึกกันไว้เถอะนะบางคนนี่เห็นไหมเดี๋ยวก็60-70แล้วก็ยังต้องทำกันท่านอาจารย์หลวงพ่อสอยก็กลับมาบวชอีกนะเห็นไหมกลับแกก็บอกว่าที่พึ่งอย่างอื่นมันไม่มีนั่นแหละเห็นไหมความสุขทางใจความสุขที่นี่แหละที่หลวงพ่อบอกว่ามิลามิสุขสุขที่ไม่อิงอย่างอื่นนั่นนะท่านบอกว่ามันสุขที่ต้องไปคนเดียวสุขคนเดียวเกิดคนเดียวแก่คนเดียวตายคนเดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนสองนั่นนะนอกจากตนนั้นเป็นที่พึ่งของตนเนาะนั่นนะตนเป็นที่พึ่งของตนจริงๆก็นั่นแหละใจช่วยใจหรือว่าความรู้สึกนี่แหละที่บอกว่าสติรู้สติหรือว่ามารับรู้แล้วก็เฉยรู้จักวางเฉยอะไรดีไม่ดีเข้ามาเราก็รู้จักวางรู้จักเฉยนั่นแหละก็จึงเอาตัวรอดบางคนเอาตัวไม่รอดก็ฆ่ากันเห็นไหมทุกวันเนี่ยสังคมนั่นแหละเห็นมันน่ากลัวสังคมมารัดเอาเปรียบใช่ไหมทำไงเราจึงจะลืมเราจึงจะเผลอเราจึงจะเคลิ้มไปที่คุยกันโดนหลอกดีเห็นไหมอะไรต่ออะไรสารพัดอะถึงหวานี่อะถึงหวาอ๋อพุทธเจ้าบอกโลกมันวุ่นวายอยู่เป็นนิดนะต้องเอาหมายพุทธการมันก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนี้แต่มันละเอียดขึ้นเท่านั้นเองใช่ไหมเครื่องมือมันละเอียดขึ้นเครื่องมือข้างนอกนั่นใช่ไหมสาธุอยากจะถามหลวงพ่อครับคือการงานทางโลกนะครับหลวงพ่อกับการงานทางธรรมเนี่ยถ้าเราตายไปแล้วสิ่งไหนที่เราจะเอาไปได้ครับนั่นแหละที่บอกว่าการงานทางธรรมนะครับที่เอาไปได้การงานทางโลกก็ยึดค้างอยู่กับโลก
ก็ต้องทำต่อกันไปพวกผักพวกหญ้าพวกสารพัดที่มนุษย์ต้องการ นั่นน่ะการสารไปแล้วเราจะปลูกให้เสร็จเลยได้ไหมครับหลวงพ่อมันไม่ได้หรอกมาในทำครั้งเดียวไม่ได้หรอกมันไม่ได้เนาะถ้าทำได้นี่มันเหมือนเรื่องนิพพานมันงานนิพพานที่ว่าพอได้แล้วมันมันไม่ต้องกลับมาทำมันไม่ต้องมายุ่งกับโลกนั่นน่ะแต่จริงๆมันต้องทำควบคู่ไปด้วยไม่ใช่หลวงพ่อเนี่ยถ้าทำคู่กับโลกได้ก็เรียกว่าเขาก็เอาตัวรอดได้เพราะว่าถ้าเขา บางคนเขาไม่ทำไงเขาไม่เชื่อเขาเหมือนเหนื่อยแล้วเราไม่มีเวลาแต่ท่านบอกว่าการหายใจเข้าออกนี่แหละมันเป็นเวลาครับมันเป็นเวลาที่เราจะเอามาควบคู่กับมันครับเหมือนเรารู้จักใช้ม้าให้เป็นประโยชน์เราก็เอามาทำเป็นเกียรมันได้ มันได้ลากได้หลายคนครับถ้าไม่งั้นมันลากไปสองคนนั่นสองคนสามคนถ้าเด็กๆนะครับมันนั่งได้หลายคนครับแต่ทีนี้มันไม่ได้ถ้าทำเป็นเกียรมันลากได้เยอะรถม้าลักษณะอย่างนั้นก็คือสิ่งที่เอาไปได้ก็คือการงานทางธรรมใช่ไหมครับใช่คือการปฏิบัติธรรมนี่แหละปฏิบัติธรรมถ้าจึงบอกว่าถ้าใครทำได้ หลวงปู่ท่านก็ดูลูกพวกเรานี่แหละครับดูพวกเราชกกันอะไรกันใช่ไหมคุยกันพูดกันนี่แหละนะก็เหมือนว่าท่านก็ฟังสมัยหลวงพ่อสนองท่านเทศหลวงปู่สิมท่านก็ฟังกันเยอะบอกว่าหลวงพ่อสนองมียานเทศนาเทศนาได้ไพเราะอะไรต่ออะไรนั่นแหละ ฟังแล้วเย็นเยือกเย็นนี่แหละคุณโยมถึงว่าคุณบุตรที่อยู่ทางบ้านอย่าท้อแท้ใจอย่าสิ้นหวังชีวิตเมื่อเห็นมาตอนเราเป็นเด็กๆเราเรียนหนังสือเธอไม่เป็นใช่ไหมแต่พอเติบโตมาเออเราก็ยังมีความหวังใช่ไหมรู้จักเรียนรู้จักเรียนแล้วเอามาเป็นประโยชน์ที่ หาหนังสือที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมทำเกษตรก็ดีหรือว่าจะทำทำไร่ทำนาสารพัดเอามาทำให้ได้นะปลูกยาสมุนไพรไว้ปลูกไอ้ต้นขี้เหล็กต้นตะเดาต้นที่มันเป็นไม้โตเร็วจำลีมั้ง10 ปีเผลอเดียว เดียวเดียวมันโตแล้วโตแล้วเดี๋ยวต้นเป็นแสนต้นอะไรนะต้นจำลีที่เอามาแกะอินเดแดงแกะม้าต้นสำลีจำลีจำลีใช่จำลีนี่แหละใช่ไหมทีนี้บางคนโอ้มันนานแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาว่ามันนานแต่พระเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็จะปุจจีนอีกแล้วเดี๋ยวก็จะอะไรปุจจีนไปแล้วใช่ไหม แล้วก็อะไรสงการนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสงการนี่แหละเห็นนี่เดือนหนึ่งจะหมดไปแล้วนั่นแหละเดี๋ยวยังมาใกล้สงการนี่ครับเดี๋ยวก็จะเข้าพรรษาอีกไวมันเร็วนะแต่ข้างนอกมันชานมันนานเพราะฉะนั้นก็เลยนึกว่าปลูกเมื่อไหร่จะได้ใช้เห็นไหมทีนี้เราปลูกหลายๆอย่างนะว่าเออต้นไม้ที่ เอามาเป็นไม้เรื่อยเรื่อยลงศพมาก็ได้วงกบก็ได้ฝาก็ได้ฝากระดานก็ได้ปลูกไม้ไผ่ปลูกไม้ลวกไว้นั่นแหละต่อไม้ไผ่ก็เผาถ่านได้เห็นไหมมีเงินทางนั้นน่ะแต่นี้พวกเราเห็นไหมมันไม่ทำเพราะไม่ทำไม่ทำมันก็เลยทำไม่ไหว ครับอะไรเงี้ยครับขอโอกาสหลวงพ่อครับแล้วถ้าเกิดคนที่เขาทำงานบริษัทห้างร้านทั่วไปที่เป็นคนทำงานอยู่ทางโลกเราจะพูดไงครับหลวงพ่อทั้งที่เขาก็ลืมไปที่เขาจะต้องทำงานให้กับตัวเอง
ทำงานจริงคือทำงานราชใช่ไหมหลวงพ่อทำงานให้กับตัวเองก็คือทำงานทางธรรมบางคนที่ชวนเข้าไปปฏิบัติธรรมหรือมาวัดก็บอกว่ายุ่งไงหลวงพ่อใช่ทำงานยุ่งประชุมติดประชุมก็กลายว่านั่นน่ะบริษัทก็เมื่อว่างานมันเร่งรัดไปหมดเนาะครับคล้ายๆว่าจ้างมาแล้วก็ต้องให้เม็ดเงินมันออกมาเยอะๆครับนั่นน่ะบางคนเห็นมาทีนี้ก็เลยเครียดทีนี้ก็เลยไม่มีโอกาสนี่แหละบริษัทก็เหนื่อยใช่ไหมอยู่ของบริษัทก็ต้องคิดต้องอะไรทั้งนั้นกว่าจะร่ำรวยนะเป้าหมายคือความร่ำรวยคือความอยู่รอดปลอดภัยอะไรต่ออะไรทีนี้ก็เหมือนว่าเอาพอได้พออยู่พอได้ทีนี้ค่อยๆทำเหมือนคนรุ่นเก่าเห็นไหม คนรุ่นนี้มันรุ่นใช้ปั๊มมาเลยใช่ไหมมันไม่ต้องมาจากสารเดี๋ยวนี้มันใช้เครื่องปั๊มมันผลิตมามากไปอีกเอาขายไม่ออกอีกเห็นไหมอะไรตาอะไรมันเหมือนว่ามันเฟ้อก็เลยขายไม่ออกอีกนั่นแหละหมายถึงว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะหลวงพ่อที่ทำอยู่ทุกวันนี้เขาทำนี่เขาไม่ได้ทำให้ตัวเขาเองใช่ไหมครับว่ากลายเป็นไม่ได้ทำให้ตัวเองมันเหมือนเดียวกับว่าช่วยสังคมทุกอย่างลูกก็ดีลูกก็ดีใช่ไหมครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านนี่ก็ใช่ไหมครับคล้ายๆว่ามันเป็นสังคมแล้วก็ทำให้เจ้าของบริษัทก็คิดว่าเงินออกดีหรือว่าของออกดีก็เงินเดือนก็ดีนั่นแหละทีนี้มันเยอะเข้ามันอิ่มตัวก็ต้องหันกลับมาเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการกินใช่ไหมผลไม้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่ามันต่อเนื่องกันเพราะความอยู่รอดของมนุษย์เนี่ยเห็นไหมเหมือนว่าสัตว์ก็เหมือนกันมันก็ไปใส่ไว้ในรูมันนะเรียกว่าในถ้ำของมันนะไปตุนไว้เยอะๆถ้าว่าสัตว์บางอย่างมันก็ตุนไม่ได้มันต้องกินไปเยอะๆกินให้ไขมันมานั่นแล้วมันก็ไม่กินนะเช่นหมีเนี่ยมันตุนไม่ได้มันก็ตุนไว้ในท้องนะถ้ามันไม่มีมันก็ตายนะไขมันมันละลายหมดนะโอ้โหถ้าไปรู้ชีวิตของสัตว์บางอย่างใช่ไหมเหมือนอย่างกับผึ้งอ่ะพอหน้าร้อนมันออกมามันหน้าหนาวก็ไปหลบอยู่ตามถ้ำแบบที่ก็ว่าแล้วตายมันก็มีหรือว่ามีลูกบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นวงจรของมันวงจรชีวิตอะว่าเธอไปดูชีวิตของสัตว์ก็เหมือนกันครับทุกไปตามภพภูมินั่นที่ท่านมองเพราะฉะนั้นอ่ะการปฏิบัตินี่แหละปฏิบัติแก้ทุกข์ปฏิบัติออกจากทุกข์ของทุกข์ยังไงทีนี้เห็นไหมพวกเราเธอไปเดินธุดงค์ก็ห่วงรายการมั่งห่วงอะไรตาอะไรนี่แหละมันก็เหมือนล่าช้าล่าช้าการปฏิบัติเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกว่าไม่มีภาระกังวลนะเห็นไหมทีนี้ครูบาอาจารย์พอได้แล้วท่านก็บอกว่าเราติดรายการติดต้องมาเทศติดต้องมาสอนอะไรท่านได้แล้วท่านก็เข้าใจสบายแล้วแล้วก็เข้าใจท่านก็นะเพราะว่ามันก็จริงเนาะครับเมื่อว่าเรายังทำงานไม่เสร็จงานภาวนาครับอย่างนั้นน่ะลักษณะเหมือนกันชีวิตเนี่ยต้องถึงบอกว่าต้องทำทุกกิริยาบทที่เราไม่ลืมนะใช่มั้ยเป็นเสขะอยู่ใช่มั้ยบางทีเห็นมั้ยพระยังต้องเอาวิทยุมาเปิดทั้งวันให้มันอยู่กับกระแสธรรม
นั่นเห็นไหมอยู่ในกระแสธรรมไม่มันออกไปทั้งโลกครับทำสอนอยู่ตลอดเห็นไหมมันก็ดีในยุคนี้ในขณะทำงานหลวงพ่อนั่นแหละในขณะทำงานนี่เราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้หรือไม่นั่นแหละทำไงก็เหมือนว่าหยิบก็รู้นั่นแหละหยิบก็รู้ยกก็รู้โค้งมาก็รู้เนี่ยที่เรียกว่าทำสติเมื่อว่าจิตเราจะเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยรเรานั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราออกไปจากนี้เราจะต้องไปตลาดเราจะต้องขับรถครับเนี่ยจิตมันจะสั่งเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะตามไปตามสั่งเพราะนั้นปฏิบัติธรรมนั่นแหละมันให้จิตสั่งก่อนเดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้เช้าเราจะเข้าห้องน้ำแล้วเราจะไปหุงข้าวใส่บาตรเห็นนะจิตมันสั่งแบบนี้เรียกว่าจิตมันสั่งไปตลอดเป็นหน้าที่มันเห็นไหมมีสติเพราะเรายังไม่ตายใช่ไหมมันก็เนี่ยแม่บ้านหรือว่าผู้ที่เป็นคุณยายคุณย่าอะไรเงี้ยที่เขายังแข็งแรงอ่ะเขาจะต้องหุงข้าวนะใส่บาตรพรุ่งนี้เกมไว้อะไรต่ออะไรเนี่ยเกมกุศลมาอย่างนี้แหละเกมสร้างทานบารมีใช่ไหมบางคนก็คิดว่าเนี่ยเห็นมาเศรษฐกิจมันหายากเข้าครับมันจะกระเบียดกระเสียนกันเข้าใช่ไหมนั่นอ่ะสมัยก่อนนี้รุ่นคุณย่าคุณยายใช้หอบใช้หอบตะกะไอ้กระจาดไปนะคนละมากลากไม้ทีนี้ไม่เจอแล้วไม่เห็นแล้วโอ้โหไม่มาสมัยก่อนมันไม่ได้นั่นเนาะตอนเด็กๆมันไม่มีกล้องมันก็ติดไว้ในใจนะใช่ไหมลืมไปแล้วด้วยซ้ำไอ้กายทรงกายศาสตร์นี่เหมือนเต็มหมดเห็นไหมนั่นน่ะทำบุญกันคู่สองข้างพรรลานั่นน่ะเดี๋ยวนี้เห็นไหมไปทำบุญหมู่บ้านที่บ้านเราเกิดนั้น20คนวันธรรมดาไม่รู้กี่คนไม่รู้นับได้ใช่เห็นว่าวันนั้นเราไปเหมือนว่าเข้าพรรษาครับเราลองไปดู30-40ปีเพิ่งไปตอนไปดูเยี่ยมวัดตอนนั้นเห็นว่าจากพระสมัยโบราณวัดวันนอก70องค์ครับวัดเรานี่หลวงปู่ท่านเป็นหมอยาไงครับหลวงพ่อชัยหลวงพ่อชัยท่านเป็นหมอยาดังวันนี้คนไปคนเอายาไปทำบุญครับแล้วถึงงานปีท่านจะมีงิ้วไหว้ครูอะไรเงี้ยนะครับทำไปเล่นไปท่านก็เอาข้าวให้กินนะหลวงปู่ท่านดีนะคนจีนนั่นนะทีนี้ก็นี่แหละตอนหลังมันหมดแล้วสภาพที่เราไปเห็นหน้ากฎสงการหน้าเข้าพรรษาออกพรรษาเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันยากนะมันยากจริงๆก็ดูสิคนไปเที่ยวคนไปเที่ยวเขาก็เอาไอ้เหมือนวังนั่นน่ะที่เมืองโคโลนที่เยอรมันใช่ไหมเขาก็เอาเป็นวัดทุกวันแต่ว่าคนที่มันจะเต็มวัดเนี่ยน้อยวัดหลวงก็ต้องมีกระเป๋าไว้กระเป๋าไว้เผื่อใครทำบุญใช่ไหมเผื่อใครบริจาคเขาก็แฝงคอไว้นั่นน่ะแฟนคอวะนั่นน่ะเห็นปะวัดหลวงยังต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าการเงินมันลำบากจริงๆครับถ้ามันเป็นของประเทศใช่ไหมเมืองเหมือนว่าเหมือนวัดพระแก้วของเราเนี่ยครับเมืองโคโลนก็ใหญ่ที่ว่าสร้างไว้นานน่ะใกล้เบอร์ลินป่ะวะไอ้เมืองเยอรมันที่เกิดใกล้เบอร์ลินที่เป็นวัดอะโคโลนใช่ก็ไกลว่าเราบ้างไหมว่าเยอรมันไกลครับถ้าเยอรมันกับวัดสังฆทานเบอร์มิงแฮมนี่ไกลกันเป็น
กี่ร้อยโลนะใช่เป็นร้อยโลครับนั่นนะทีนี้เราจึงนึกบอกว่าโอ้โหไปแล้วก็มาไปนั่งดูคนก็ไปมาเที่ยวกันพักผ่อนตาครับโอกาสครับหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับจากโคราชครับหลวงพ่อคุณพิสิทธิ์ครับถามว่าจิตมันยิ้มได้เป็นเพราะอะไรครับปฏิบัติไปแล้วจิตมันยิ้มครับเพราะนั้นน่ะใจมันดีใจมันดีเราก็รู้มันถ้าไปยิ้มบ่อยๆยิ้มมากๆนะบางทีมันเหมือนว่าบังคับไม่ได้ครับบางคนก็ขำก็หัวเราะเรื่อยครับอะไรต่ออะไรเงี้ยเหมือนว่ามันบังคับจิตไม่ได้ครับบางคนยิ้มนี่ก็เหมือนกันถ้ายิ้มเรื่อยๆนี่ต้องไอ้นั่นเหมือนกันครับต้องระวังเหมือนกันใช่ครับผมต้องระวังเพราะว่าจิตที่มันต้องรู้ว่ามันเป็นสมาธิแค่ไหนใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามีภาวนาไม่เผลอนั่นแหละมันจะแต่สมาธิมันแข็งแรงมันก็เลิกได้วางเฉยได้บางทีมันยังวางเฉยไม่ได้นะมันยังวางเฉยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ดีครับฮะตกลงดีหรือไม่ดีจิตยิ้มถ้ามันเป็นนิดๆหน่อยๆมันไม่เป็นไรเนี่ยนี่เรียกว่าสมาธิมันดีใจมันเย็นใจมันสบายที่บอกว่ายิ้มน้อยๆในดวงใจยิ้มนั่นแหละใช่ไหมเช้าขึ้นมาต้องหัวเราะต้องยิ้มต้องพูดให้ใจมันแข็งแรงหัวใจอะไรต่ออะไรเพราะมันมีบริหารหมดเลยนะร่างกายใช่ไหมนวดให้มันให้หมดนะเห็นไหมตาเตอหูนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้ามันยิ้มไปเรื่อยตามสาธารณะพวกก็นึกว่าเอ้ยมันพปกติแต่นี้มันเป็นเรื่องของสมาธิที่มันบังคับไม่ได้นั่นน่ะยังคำคับไม่ได้บางคนเห็นไหมบางคนพอฟังเทศน้ำตาจะร่วงเลยน้ำตาไหลหนูยังไม่กล้ามาวัดเลยทุกวันนี้แกบอกมันทำไมเป็นงั้นไม่รู้บอกว่าเนี่ยบังคับไม่ได้สติมันพาหลานท่านบังคับของท่านได้ท่านดำเฉยก็ได้ทำหัวเราะก็ได้แต่ท่านดำสำรวมเหมือนสงบของท่านนั่นนะท่านเต็มแล้วสติท่านนั่นนะแบบลักษณะอย่างนี้นะคุณยอมนะเราทำไปเดินจงกรมมากๆภาวนามากๆเผื่อมันจะหายได้เนาะนั่นแหละก็ยังนึกถึงเด็กคนนั้นอ่ะเขาก็เป็นสาวแล้วทีนี้เขาก็ไม่หายทำไมหลวงพ่ออยู่ก็ไม่หายนานอ่ะเป็นไรครับมันก็ยิ้มเรื่อยหัวเราะเรื่อยหัวเราะน้อยๆยิ้มของแกเรื่อยมันบังคับไม่ได้มันปิติของมันแม่บางคนก็เหมือนมีกรรมอาจจะไปหัวเราะเขาก็ได้ไปว่าเขาก็ได้ใช่ไหมแล้วมันก็ตามมาเป็นอย่างนั้นเป็นหลายอย่างแล้วต้องควบคุมเลยครับก็เหมือนผมใช่ไหมผมที่มันเหมือนสระผมแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปเหมือนจอมปลวกอ่ะครับหลวงพ่อมันขึ้นไปบนสูงครับมันขึ้นเหมือนจอมปลวกทีนี้เขาบอกว่าเหมือนเทวดาเขาทำโทษทำผิดมาจากสวรรค์หายอายไงยุคนี้มันไม่ใช่ทรงนั้นเนี่ยใช่ไหมเขาก็ครับหลวงพ่อครับมีสายพระจากนครพนมครับโยมใต้ติ่งครับหลวงพ่อเจริญสุขจ้ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองเจ้าค่ะก็เมื่อกี้นี้โยมได้ฟังพระอาจารย์พูดถึงคำถามที่บอกว่าเวลาปฏิบัติแล้วชอบยิ้ม
ตัวโยมเองก็เป็นเหมือนกันเวลาฟังธรรมะก็ถ้าได้ยินพระท่านขำอย่างหลวงพ่อท่านหัวเราะก็มีความสุขได้ยินของพ่อหลวงพ่อมาเทศน์ให้ฟังหลวงพ่อมีสิริอายุเยอะแล้วแต่หลวงพ่อก็ยังมีเสียงหัวเราะทำให้รู้สึกปิติมีความสุขยิ่งกว่าได้ไปคุยกับเพื่อนได้ไปดูตลกได้ดูทีวีมันเป็นเรื่องปกติหรือว่าเป็นเรื่องแปลกที่มันผิดพลาดไปมันไม่ใช่มันไม่อย่างนั้นมันไม่เป็นไอ้บางคนเนี่ยมันเป็นตลอดนะมันผิดปกติที่เรียกว่าบังคับไม่ได้ญาณมันยังบังคับไม่อยู่ใช่บางคนยังอายมฟังนี่แล้วก็หัวเราะไปด้วยไม่เป็นไรเจ้าค่ะโยมได้ยินหัวเราะเจ้าค่ะแต่โยมได้ยินเสียงหลวงพ่อหัวเราะในโยมรู้สึกว่ามีความสุขจริงๆเจ้าค่ะแล้วก็โยมก็ยิ้มเจ้าค่ะมันโยมฟังธรรมะของวัดปางตาลมันไม่ได้เป็นไม่ผิดปกติครับแต่ผิดปกติมันอีกคนละแบบกลัวผีก็ไม่กลัวเดี๋ยวนี้ตกใจง่ายก็ไม่ตกใจเดินจงกรมก็ทำให้จิตใจเราเบาสบายนั่นน่ะรู้มันดีมีความสุขเจ้าค่ะรู้มันดีแล้วที่บอกว่าเดินจงกรมเหมือนขึ้นน้ำคนที่เดินพระครูบาอาจารย์ที่เดินทั้งวันทั้งคืนได้มันเหมือนขึ้นน้ำเดินเมื่อก่อนโยมเย็นเขาจัดเจ้าค่ะเมื่อก่อนโยมเดินแล้วไม่ถูกจริตเจ้าค่ะแต่พอดีฟังพระอาจารย์วุฒิชัยท่านบอกว่าวันนั้นโยมโทรไปถามว่าทำไมนั่งไม่เหมือนเมื่อก่อนนั่งแล้วก็ตัวโตแล้วก็หายแล้วก็เห็นอะไรหลายๆอย่างแต่ตอนนี้ไม่เห็นได้แต่นั่งแล้วก็สงบแต่นั่งได้ทีสองสามชั่วโมงท่านเลยแนะนำให้เดินจงกรมโยมไม่มีจริตเดินโยมเดินแล้วมันไม่สงบแต่ตอนนี้เดินกับจิตมากกว่านั่งอีกเจ้าค่ะแล้วมีความสุขมากเจ้าค่ะทีนี้มันเปลี่ยนได้ละทีนี้ก็เหมือนว่าเดินก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบต่อไปกินก็สงบนั่นแหละมันจะมีสติไปตลอดเนี่ยพระโสดาบันน่ะเขาอยู่กับสติแล้วพวกอริยะโอเคเจ้าค่ะนั่นน่ะเมื่อวานนี้ได้ยินหลวงพ่อบอกว่ามีพระท่านไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลแล้วเห็นว่ากระดูกเป็นแก้วโยมก็เห็นพระหลายๆท่านเทศว่าพระหลายองค์กระดูกเป็นแก้วแล้วก็โยมด้วยถ้าปฏิบัติได้ก็เป็นแก้วโยมก็สงสัยว่าท่านที่ปฏิบัติแล้วกระดูกเป็นแก้วเนี่ยท่านได้อรหันต์ได้โสดาบันได้ถึงขั้นไหนแล้วเจ้าคะก็อยากฟังเพื่อเป็นประโยชน์แก่สติปัญญาเจ้าคะพวกนี้เขาทำได้แล้วเขาทำถึงเขาเข้าฌานได้เขาเข้าฌานสี่ของเขาได้นั่นแหละที่ท่านหลวงปู่มหาบัวบอกว่าเขาฟอกธาตุขันธ์อยู่เขาปฏิบัติเนี่ยเหมือนว่าปฏิบัติยังไม่ตายมันก็เหมือนฟอกธาตุขันธ์ดูขันธ์ห้านี่แหละดูอาการ12ของมันแล้วท่านบอกว่าแล้วไม่ต้องไปพาท่านหรอกท่านบอกว่าเดี๋ยวเราไปรักษาเองนั่นแหละหลวงปู่พวกนั้นน่ะเขามีสมาธิสูงนะพวกนั้นเขามีฌานเขามีอะไรเขาก็ไปพิจารณาท่านนายโยมจะฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะกราบขอบคุณกับนมัสการเจ้าค่ะสาธุทีนี้ก็นะครูบาอาจารย์นั่นก็ไม่อยากให้คนฮือฮาว่าพอไปเอสเลแล้วไปเห็นหมอก็ตกใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทีนี้ท่านก็รีบกลับโรงพยาบาลท่านก็บอกต่อไปเราไม่ไปแล้วเดี๋ยวกลัวหมอจะเอ็กซเรย์อีกอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะทีนี้ท่านก็แอบแบบไงท่านก็แค่นี้ท่านก็รับแขกเหนื่อยแล้วท่านก็บอกเห็นมาครับนั่นแหละถึงว่าของจริงของจริงอ่ะของจริงไม่อยากกวดมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเห็นมามันเป็นอย่างนั้นของยังไม่จริงบางทีเห็นมามันเป็นของไม่จริงครับหลวงปู่บอกอวดไปมันก็ครึ่งๆกลางๆอยู่เงี้ยท่านบอกหลวงปู่สังวานฉลาดพูดพูดให้เรามีกำลังใจเพราะฉะนั้นน่ะเหมือนหลวงปู่ไม่ก็ดีหลวงปู่ละไม่น่ะ
ที่ท่านอยู่ภูหลวงก็ดีท่านก็จะทำมุทิตาเห็นไหมท่านก็พออายุมากแล้วธาตุขันธ์เห็นไหมร้อยชาติพันชาติเราไปยิงนกมาหรือเปล่าได้ไหมบางทีไปถูกปกมันใช่ไหมแต่พอมาชาตินี้เราก็มาเป็นโรคหัวใจเหมือนกันแต่ก่อนถ้าทานยาไทยมันก็หายไปแล้วทีนี้ก็บุญไปนี่แหละถึงบอกว่าหลวงปู่ถ้าไม่มีโรคหลวงปู่พอดูเหมือนแข็งแรงครับผมพอต้องผ่าตัดมั่งอะไรมั่งโอ้โหมันก็ไปกันใหญ่นั่นน่ะต้องทำไปพาร์ทกันอะไรตาอะไรมันก็ไม่เหมือนเก่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่เหมือนธรรมชาติของมันครับผมนั่นครับขอการครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมวันเจริญสุขไปโยมเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมจ้าหลวงพ่อคะคือโยมเองนะเจ้าค่ะโยมเองเวลานั่งสมาธิบางครั้งคือเวลาใจเราสงบแล้วอะตอนแรกเราก็ไม่รู้เรื่องอะเจ้าค่ะแต่ว่าพอมาอีกสักพักหนึ่งปากเราเนี่ยก็จะแบบมันไปเองนะเจ้าค่ะหลวงพ่อมันก็จะยิ้มพอโยมรู้สึกตัวก็จะรีบหยุดยิ้มเจ้าแล้วก็นั่งต่อเจ้าค่ะมันเป็นยังไงอะเจ้าค่ะใจมันดีใจมันดีขึ้นใจมันสบายทีนี้เรานั่นน่ะท่านบอกว่าเห็นไหมแต่ทีนี้บางคนเราไม่รู้ว่าเอ็มเป็นอะไรเราก็รู้มันเฉยๆทีนี้เห็นไหมจนหลวงปู่ท่านมางานเห็นไหมท่านไม่พูดท่านก็ทำเฉยนั่นแหละทำปกตินั่นแหละแบบอยู่กับแบบธรรมชาติปกติหายใจปกติถ้าไม่พูดกับใครนั่นแหละถ้าไม่พูดกับใครคือเราถ้ารู้สึกตัวแล้วให้เราทำรู้เฉยรู้เฉยอะไรยิ้มหนอยิ้มหนอถ้ามันบังคับไม่ได้หัวยิ้มหนอยิ้มหนอยิ้มหนอแล้วเราก็นั่งต่อเลยนะคะใช่ใช่มันจะได้มันสบายใจนั่นแหละมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรแต่เห็นไหมมันตกอารมณ์ได้บางคนเห็นไหมไอ้จิ้งหรีดมันมาร้องใกล้เราใกล้ๆก็จับมันไว้ปล่อยจับมันปล่อยเดี๋ยวมันมาอีกแล้วเดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วทีนี้เอ๊ะทำไมมันมาเร็วกว่าเราอีกอะเราเดินยังไม่ถึงแต่มันมาเร็วกว่าเราเอ๊ะมันไม่ใช่จริงหรือตะละมั้งมันเป็นจิตนะแล้วทีนี้ถ้าเรานั่งนั่งคือโยมนั่งสมาธิบ่อยเจ้าค่ะโยมนั่งทุกวันแต่ว่าถ้าไม่ถึงขนาดแบบที่ว่าจะเห็นนู่นเห็นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างนี้เราสะสมบุญได้เจ้าคะนี่แหละเราไม่ต้องเห็นอะไรหรอกเห็นใจเราเห็นนี่ทำไงมันจะหยุดยิ้มได้ใช่ไหมถ้าเรายิ้มมากๆหรือว่าหัวเราะหลวงพ่อท่านหนองท่านก็เคยหัวเราะพอเข้าห้องอยู่คนเดียวพอนึกถึงนี่ตรงขำมันก็ขำอยู่นั่นน่ะขำเป็นชั่วโมงอ่ะเราก็เคยเป็นนะทีนี้ก็นั่นแหละท่านบอกว่าตอนหลังหลวงพ่อต้องหลวงพ่อสังวานท่านก็บอกถ้ามันยิ้มหรือว่ามันเทศท่านก็บอกว่าไปเทศกับต้นไม้ให้ไปเทศกับคนไม้ไปเทศให้คนไม้ฟังนะอะไรต่ออะไรเทศไปเทศมาโอ้เรานี่มันบ้าคนเดียวนะธรรมะมันเกิดนั่นแหละทีนี้ก็หยุดได้นั่นแหละเห็นไหมท่านบอกทีแรกมันก็ท่านก็บอกว่าเทศคนเดียวหัวเราะคนเดียวอะไรต่างคำคำคิกจุกในห้องคนเดียวอ่ะ
นั่นแหละนั่นแหละหลวงพ่อเจ้าคะหลวงพ่อเจ้าคะอีกคำถามหนึ่งคือโยมอยากทราบนะเจ้าค่ะว่าคนตายเนี่ยถ้าหมายถึงว่าหมดบุญหรือหมดกรรมเจ้าคะอ๋อหมดกรรมในโลกหมดการงานในโลกที่ใช่ที่เรามาเกิดเนี่ยถ้าเราทำกุศลไปด้วยนี่ก็เหมือนทำงานกุศลไปด้วยทำสมาธิกุศลไปด้วยงานทำสมาธิทำสติเนี่ยทีนี้เราหมดบุญแล้วพอเราตายแล้วตายซะแล้วเงี้ยทีนี้เรายังทำไม่เสร็จอ้าวต้องกลับมาเกิดอีกนะใช่ไหมเห็นไหมนั่นน่ะเจ้าคะแต่ไม่ใช่เป็นการไม่ใช่มันนี่แหละยอมลองนึกดูให้ดีเพราะเราบางคนเขายังไม่เชื่อไงเขาก็ไม่ได้ทำเขาก็ต้องกลับมาเกิดอีกเห็นไหมกลับมาเกิดทีนี้ถ้ามันไม่ได้อายุคนเห็นไหมมันไม่ได้ร่างคนมีกระยุ่งเลยใช่ไหมนั่นเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้สะสมกุศลนั่นน่ะเห็นไหมสะสมกุศลหลวงพ่อเจ้าค่ะหมายถึงว่าแบบคล้ายๆกับว่าหมดกรรมหมดหมายถึงแบบการงานอะไรที่เรายังไม่เสร็จอย่างเงี้ยพอตายไปก็จะเวียนว่ายกลับมาทำต่อนั่นน่ะนั่นน่ะแต่ว่าเราไม่ทราบว่าจะได้ร่างอะไรคืนมาใช่ไหมคะถ้าเรามีบุญเรามีฌานเราก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมก็ได้ทีนี้ก็พอไปเป็นเทพแล้วถ้ากลับมาเกิดเราก็เป็นคนใจบุญอีกนะนิสัยดีเรียกว่าเป็นคนดีนั่นแหละคนมีบุญมาเกิดนะทีนี้ถ้าต่อเอาพอมาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจิตมันนึกถึงกุศลได้นั่นแหละมันก็ต่อไปอีกเหมือนสร้างกลับมาสร้างบ้านใหม่สร้างให้มันเสร็จแบบนั้นนะแต่กลับมาสร้างบุญก็เหมือนกันหลวงพ่อคะแล้วทำไมบุญเรายังไม่หมดแล้วทำไมถึงตายล่ะเจ้าคะถ้าเจ้าว่านั่นแหละไอ้กรรมมันมาตัดรอนไงกรรมมันมาตัดรอนใช่เพราะว่าเขาไม่ให้มาเกิดนานเพราะว่าอายุมนุษย์เนี่ยมันสั้นไงมันเหนื่อยเห็นไหมปวดเส้นปวดเอ็นแล้วทุกวันนี้ปวดกระดูกนั่นน่ะเห็นไหมปวดหัวเนื้องอกมั่งเนื้องอกสมองมั่งเห็นไหมนั่นน่ะโรคภัยไข้เจ็บมันมาจ้องแล้วอ่อนแอไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมเจ้าค่ะเออขอบพระคุณหลวงพ่อให้โชคดีนะโยมนะโชคดีโชคดีขอบพระคุณค่ะปฏิบัติกันเถอะที่นั่นท่านบอกว่าทำงานบ้านทำงานนอกทำงานในงานในก็เป็นงานกุศลเนี่ยงานกุศลงานนอกก็เหมือนทำไปทำราชการทำอะไรทำงานราชนั่นแหละงานราชงานหลวงงานหลวงก็มางานหลวงก็เหมือนมาทำงานในงานปฏิบัติทำทำแล้วได้ใช่กุศลของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยอมวาลีเนี่ยแกก็เป็นสาวสาวอ่ะทีนี้แกก็ไม่ได้แต่งงานจะอยู่ทางสมุทรสาครใช่ไหมแกก็ฟังเทศแต่ไม่ได้แต่งงานครับถ้าทำราชการเหมือนกันหรือไงอ่ะทีนี้ก็พอ40 กว่าแกก็ศรัทธากันได้ฟังพ่อสนองพ่อใหญ่ครับพระครูบาอาจารย์ต่างๆในวิทยุเนี่ยนี่แกก็บอกว่าเอออยากมาเห็นวัดสังฆทานพี่อยากมาเที่ยวดูมั่งไอ้เขาก็นึกว่ายังไม่ตายพี่ยังสดใสแต่ก็เทศให้น้องชายฟังนะคุณยอมมาเรียนนะในนี้ก็บอกพี่ยังไม่ตายพี่จะตายคืนนี้เขาปฏิบัติเขารู้เลยพอเขาก็ตายจริงๆนะพอถึงเวลากระดูกพอไปฝังว่ากระดูกเป็นพระธาตุเขาว่าบ้านเขาว่าอยู่คนเดียวบ้านตรงไทยที่เรียกบ้านอัมพวาอัมพวานั่นแหละเขาคงอยู่ทางนู้นอัมพวาสมุทรสาครทางนู้นนั่นแหละตรงไทยหลังใหญ่นั่นเห็นไหมใหญ่ดี
ก็บอกว่าเออการปฏิบัตินี่สำคัญเหลือเกินครับผมชาติสุดท้ายของแกจริงครับผมเหมือนแกก็ไม่แต่งงานด้วยนั่นเห็นไหมแกถ้าจึงมองอยู่ใกล้ๆกับพี่ๆน้องๆครับผมนั่นเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราเนี่ยยังไม่ต้องเชื่อครับแต่พุทธเจ้าบอกทำไปเถอะทำดูก่อนเออขุดดินฟันหญ้าปลูกต้นไม้ครับแล้วมันก็จะออกให้ลูกกินใช่ไหมครับถ้าเราไม่ปลูกมันก็ไม่มีลูกมีผลสักทีนั่นแหละเหมือนกันธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นแหละถึงบอกว่าครับสาวๆบางคนเนี่ยครับคนยุคนี้ครับผมเทวดาก็มาเกิดเยอะครับผมขอกราบพระองค์พ่อครับมีใส่ข้าวจากนครศรีธรรมราชครับโยมแก้วครับเจริญสุขใจโยมอ๋อดูรายการทีวีอยู่นะคะโชคดีคุณยอมปกตินี่กำลังดูรายการทีวีค่ะปกติไม่ชอบฆ่าสัตว์ชีวิตนะคะแต่ว่าหาเห็บให้สุนัขเลยเป็นงานฆ่าสัตว์นะคะชอบหาเห็บให้สุนัขนะคะขอบคุณค่ะเพราะว่าไงจริงๆแล้วไม่ชอบฆ่าสัตว์ครับหลวงพ่อแต่ว่าเลี้ยงสุนัขแล้วต้องหาเห็บให้สุนัขน่าจะคงต้องฆ่าเห็บนะหลวงพ่อถือว่าบาปไหมครับก็ยังนี้แหละเหมือนไอ้ที่บอกว่าเออเรานี่มาเกิดแต่ทำบาปไปเยอะครับเออเราไปเกิดเป็นหมูก็แล้วกันเขาจะได้เอาเนื้อเราไปฆ่ามั้งเอาบุญทีนี้ก็เกิดไอ้หมูมันโตขึ้นมามันอยากกินไข่ไก่มันก็ไปกินไข่ไก่มันก็ไปกินไก่กินไก่อะไรเงี้ยมันก็สร้างบาปต่อไปอีกนั่นแหละเห็นมาทีแรกมันก็อยากจะทำบุญเออนั่นแหละทีนี้ก็นี่นะก็เหมือนกันนะพอเลี้ยงหมาแล้วไอ้เจ้าโรคหมามันก็มีอีกโอ้โหบางทีแล้วก็จับปอกจับเพปอกนั่นแหละมันก็จะกินนายมันจะกินน้ำมันอ่ะมันก็เรียกว่าเป็นน้ำใช่ไหมเออนั่นแหละทีนี้เราก็สงสารมันมันก็เป็นสิบตัวเลยตามวัดสังฆทานแต่ก่อนนี่นะเออเราก็อดทนไม่ได้เราก็โอ้โหไปดึงมันออกอีกนั่นแหละเห็นไหมถ้าไอ้เพชรพวกนี้ไปกัดคนไม่ได้นะตายนะตายเจ็บบาดเนี่ยนะโอ้ตัวใหญ่นะครับไปกัดคนไม่ได้พวกคนในป่าเขาบอกมันกัดเอ๊ะทำไมมันตายคนตายโอ้มันกัดอยู่ที่แถวเรานักแร้หนึ่งตาหน้าอกหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้ก็พอตายแล้วก็ไปดูที่มันแดงโอ้ไอเห็บมันฝังอยู่ตรงนี้เองมันกัดตายได้แต่ตัวใหญ่เนาะเชื้อโรคแรงมันไม่รู้มันจะเป็นเชื้อโรคเข้าตัวหรือว่ามันปวดหรือไงนั่นน่ะจึงบอกว่าอย่าให้มันเข้าหูอย่าให้มันเข้าตัวนะตัวเล็กก็เหมือนกันครับผมนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนปิงนั่นน่ะมันเข้าไปอยู่ในท้องก็ได้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะถึงบอกว่านี่แหละเพราะเราก็ไม่หัวเราะใครครับขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายเข้ามาครับจากโยมเจริญครับจากจังหวัดชุมพรเจริญสุขจ้ะมานัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะโชคโยมมีเรื่องจะปรึกษาพระอาจารย์หน่อยค่ะคือโยมอะได้ทำบริจาคร่างกับโรงพยาบาลนะคะทีนี้ที่บริจาคร่างไปเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเอาไปแช่ดองไว้สักประมาณ1ปีค่ะแล้วอีก1ปีก็จะให้นักศึกษาแพทย์ผ่าแบบเป็นอาจารย์ใหญ่อะไรทำนองนั้นนะเจ้าค่ะทีนี้โยมอยากทราบว่าอานิสงส์แห่งการบริจาคร่างครั้งสุดท้ายจะได้อานิสงส์
มากหรือเปล่าเจ้าคะคือโยมอยากจะทำบุญครั้งสุดท้ายโยมแล้วทำมามากแล้วล่ะค่ะแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมมาเป็น10ปีแล้วค่ะแต่ว่าโยมอะปฏิบัติด้วยการนั่งดูจิตเฉยๆคือว่านั่งสมาธินะคะทีนี้มาได้ฟังพระอาจารย์หลวงพ่อจรัญท่านบอกว่าต้องพิจารณากายให้เป็นอสุภะนะเพื่อเราจะได้เบื่อหน่ายแล้วก็หมดกิเลสอะไรเนี้ยเจ้าค่ะโยมก็มาทำดูแต่ว่าก็ยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่เพราะว่าเก่าเราทำมาแบบนั้นนะเจ้าค่ะทีนี้โยมก็พยายามทำแต่ว่ามาคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบริจาคร่างแล้วถ้าเขาเอาไปดอง1ปีลูกบอกแม่ไปดอง1ปีไม่หนาวแย่เหรอทีนี้โยมว่าเมื่อจิตออกจากร่างแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เกาะอยู่กับร่างแล้วใช่ไหมเจ้าคะมันไม่จะได้บริจาคมันบริจาคร่างให้เป็นวิทยาทานคืออาจจะได้บุญกุศลเยอะนะเจ้าคะแล้วก็โยมก็ว่าถ้าหากว่าเราจะเมื่อสมมติว่ากำลังจะดับจิตไปเนี่ยเจ้าค่ะโยมก็ว่าเราจะตั้งจิตเอาไว้ที่กายหรือว่าที่ลมหายใจอะไรจังพวกเนี้ยจะขอถามพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมจะถือสายฟังนะเจ้าค่ะแล้วบอกว่าเวลามันตายมันก็วางเลยมันวางเฉยมันเหมือนว่ามันไม่เกาะแล้วกายมันก็ไม่เกาะต้องทำใจวางเฉยเฉยเฉยเนี่ยเหมือนว่าจิตเนี่ยมันออกมาดูตัวเรามันไม่เข้าแล้วมันจะออกไงทีนี้เราต้องเฉยรู้เฉยคล้ายๆว่ากายก็ยึดไม่ได้กายยึดมันก็ยังห่วงกายเถอะใจก็ไม่ต้องห่วงแล้วใช่ไหมนั่นแหละจิตมันเหมือนว่ามันว่างดูความว่างไว้คุณโยมถ้าเวลาวนอะไรเหมือนน้ำมันไม่ติดใบบัวถ้ามันติดอยู่ก็แสดงว่ามันยังเหนียวอยู่เหมือนแตงเมเหนียวเหนียวอยู่ในใบบัวมันไม่ใช่น้ำนั่นแหละเหมือนจิตเราไปเกาะก้านบัวทีนี้เราก็ทำจิตเหมือนว่ามันยังไม่ตายมันก็อยู่กับใบบัวแต่ทีนี้เนี่ยลักษณะว่าพอตายมันก็กิ้งออกจากใบบัวเลยไม่ให้เกาะกายกะเกาะความรู้สึกว่างนั่นตัวนี้ถึงจะนั่นแหละที่ครูบาอาจารย์เห็นว่าจะตายอ่ะท่านไม่ห่วงลูกศิษย์เลยท่านรู้ว่าท่านสอนไว้ดีแล้วเหมือนพุทธองค์อ่ะท่านก็หลับตาแล้วเข้าฌานหลวงพ่อเจ้าค่ะคือว่าโยมว่าจะใช้วิธีแบบที่ว่าโยมเคยดูเวลาโยมเจ็บปวดได้หรือเปล่าเจ้าคะคือว่าโยมเคยเป็นลมป่วงแล้วก็อ้วกเจ็บปวดมากแต่ยายค่ะโยมใช้วิธีดูความเจ็บปวดในร่างกายเฉยๆเนี่ยเจ้าค่ะดูว่ามันปวดยังไงมันจะเรารู้เฉยแล้วก็นั่นน่ะจิตแล้วความเจ็บปวดมันบรรเทาลงปากเก่าโยมว่าถ้าจะใช้แบบนี้ไปดูตอนเราดับจิตเนี่ยจะได้หรือเปล่านั่นน่ะแล้วเราก็วางด้วยพอเราตอนนี้ยังแข็งแรงมันยังทะสู้มันได้ทีนี้เวลาจะตายจริงๆมันก็วางเลยวางปล่อยหมดเลยปวดก็ไม่เอาสบายก็ไม่เอามันก็เลยเฉยๆนะอยู่เฉยๆนะแบบลักษณะอย่างนี้แล้วทีนี้นะเหมือนว่ายอมลองนึกดูที่ยอมเนี่ยดูตัวนี้ดูตัวนอนมันหลับตอนไหนมันตื่นตอนไหนนั่นแหละเนี่ยคุณยอมอ่ะนอนเนี่ยนอนก็มีทำสมาธิไปดูว่ามันหลับตอนไหน
ครับมันตื่นตอนไหนนั่นแหละพาเรียเจ้าพระโสดาเนี่ยท่านจะรู้ตัวหลับตัวตื่นต่อไปนะนี่แหละโยมเข้าดูตัวนี้นะไม่ต้องไปดูมันถ้าเรานานๆเรามาดูถ้าเราไม่ได้ไปรักกับใครเราไม่ได้ไปหลงใครเราก็ไม่ต้องดูมากไปดูที่ว่าเน่าเปื่อยไปตลอดอย่างนี้ก็ได้แต่เราเอาตัวนี้ดูไอ้ตัวหลับตัวตื่นด้วยนะแล้วก็เหมือนไม่คุยกับใครแล้วก็ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกของเรานั่นแหละเข้ามาตัวนี้ด้วยนะนะแล้วยกคุณโยมจะเร็วเข้านั่นแหละแล้วที่บอกว่าอย่างนี้แม่ก็หายใจอยู่ในน้ำติดถ้าแม่รู้ว่าหนาวเป็นปีอ่ะแม่ก็ยังหายใจนอนหายใจอยู่ในน้ำดิเราก็แกล้งถามลูกติดละพอมันตายแล้วมันไม่หายใจแล้วไอ้ตัวนั้นอ่ะมันนั่นวางเฉยแล้วมันไม่มาอยู่กับกายแล้วมันไม่หนาวแล้วถ้าหนาวเนี่ยเหมือนยังว่าเขามาเข้าฝันว่าแม่หนาวแม่หนาวก็เอาไปทำบุญไปทำบุญใช่ไหมที่บางคนบอกเขาไม่ได้บริจาคร่างหรอกแต่เขาไม่มีเขาตายแล้วเขาก็เผาไปหมดแล้วแต่เขาบอกว่ายังหนาวเห็นไหมว่าไม่มีไม่ได้ทำผ้าห่มไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมเขาก็บอกว่าหนาวเขาก็นั่นแหละเอาผ้าไปถวายพระบางพระพุทธรูปบางองค์ก็หนาวเนาะอยู่กลางแจ้งบอกหนาวเขาก็เอาอังตะไปถวายนั่นน่ะก็มีเห็นนะเทวดาเขาอยากให้ไปทำบุญนั่นเองนะคุณโยมนะเหมือนอย่างว่าเราได้อานิสงส์ทุกอย่างที่ร่างกายเราร่างกายเราเนี่ยตายแล้วมดปวกตะขาบกิ่งกือไส้เดือนอะไรมันก็อยากมากินปลาลงปลาไหลปลากุ้งปลามันก็อยากมากินก็ขอให้ได้เป็นทานบารมีให้หมดเนี่ยสมมุตินะถ้าเราไปจมน้ำตายนะนี่แหละไอสัตว์ที่มันกินได้มันกินหมดเลยนะตัวเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนบางคนบอกว่าพระพุทธรูปเนี่ยเราก็ได้ยินคนโบราณก็พูดได้เขาก็คงพูดให้เป็นปริศนาเจ็ดวันหายใจทิ้งพระพุทธรูปลุงพระพุทธรูปเป็นปูนหายใจไม่ได้หรอกมันไม่มีรูจมูกก็นั่นน่ะสิเขาก็พูดกันมาอย่างนี้แหละนั่นแหละแล้วเราก็แล้วนั่นแหละสินะคนโบราณเขาใครพูดเขาคนดีแล้วนะคนซื่อคนซื่อเห็นไหมว่าลุงพระพุทธรูปไม่มีรูจมูกหลวงพ่อโตครับผมนั่นแหละแล้วก็ว่างั้นนั่นครับหลวงพ่อครับขอโอกาสครับเวลาในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจได้หมดลงแล้วครับสาธุแล้วเรามาพบคนใหม่ในช่วงที่2อย่าลืมเตรียมคำถามของญาติโยมกันไว้แล้วเราพบกันในช่วงต่อไปเจริญสุขจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เลยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน4วันพระฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้
สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่30มกราคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีและผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย0626216807พระอาจารย์นิพัทธ์หาดทะจิตโต086009-3566สวัสดีครับนพศักดิ์สิทธิ์อรุณศรีครับสวัสดีค่ะตุ้ยนัทยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้เราสองคนขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินธรรมยาตรากับวัดสังฆทานนะคะไปสู่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยจะเริ่มเดินจากวัดสังฆทานมุ่งหน้าสู่สุพรรณบุรีในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ถึงวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์จุดหมายของเราคือที่พักสงฆ์บุญสำริดเพื่อเททองหล่อพระประธานร่วมกับหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยในวันอาทิตย์ที่25และระหว่างทางเราจะได้แวะกราบหลวงปู่สังวาลเขมโกที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมด้วยค่ะสังฆทานมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมเดินธรรมยาตรากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์กันครับค่ะไปกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีครับขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2561เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างศาลาสร้างห้องน้ำห้องสุขาเพื่อให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่28มกราคม2561ณสำนักปฏิบัติธรรมป่าพดุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีสำหรับท่านใดที่สนใจเดินทางไปร่วมบุญในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระอาจารย์พงศักดิ์ศรีละเปโมหมายเลขโทรศัพท์0849301916084-930-1916และสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีพระอาจารย์พงศักดิ์ศรีละเปโมสาขาบ่อทองประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี03435524322355243-2ครับเ
ไทยศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124สนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เอ็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธียุหลวงพ่อยังทางสังฆทานทางFM 89.25ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นที่มีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999เรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกพระเถรานุเถระของวัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ
หรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาสนทนากันก็ดีหรือว่าญาติโยมก็ใครโทรมาก็เหมือนว่าญาติโยมก็ดีใจได้ฟังกันว่าเราก็ยังได้รู้ว่าชาวพุทธเนี่ยสนใจทางศาสนาอยู่เราก็มีกำลังใจพูดก็ดีเนาะขอให้ญาติโยมนี้ได้ปฏิบัติแล้วก็พระภิกษุที่เข้าใจก็มีนิสัยก็ทำกันนั่นแหละครูบาอาจารย์อยู่ในป่าอีกเยอะเหมือนว่าเป็นพันๆองค์แต่ท่านอยู่ในป่าท่านปฏิบัติของท่านพอท่านได้แล้วท่านก็บางคนก็เปิดตัวมาช่วยชาวโลกก็มีเยอะนั่นแหละร่วงรับไปก็เยอะนะเห็นครูบาอาจารย์บอกว่าโอ้ร่วงรับไปหลายองค์เลยหลวงปู่80ฝ่านี่เยอะเลยปีนี้เยอะมากเพราะว่าอายุมากแล้วก็นะมันบอกว่าบางองค์ก็บอกว่าเราอยู่เท่าพุทธเจ้าแล้วเราอยู่80แล้วป่วยก็ไปเลยเนี่ยแบบนี้เห็นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมไม่ใช่ว่าจะให้ญาติโยมทำคนเดียวใช่ไหมครูบาอาจารย์อยู่ในป่าก็เยอะนั่นน่ะคนที่มีบุญกุศลก็ยังได้ทำกันก็ถือว่านี่แหละเป็นมหากุศลของเราที่เราได้ทำกันถ้าเราทำงานเสร็จถ้าทำทางโลกหลวงปู่บอกว่ามันไม่เสร็จเห็นไหมเหมือนหลวงพ่อสนองทำอยู่อ้าวหลวงพ่อไพลินก็มาสานต่ออาจารย์ไพลินท่านก็มาสานต่ออย่างนี้แหละมันไม่มีเสร็จสร้างวัดเพราะว่ามันก็ต้องซ่อมต้องปูต้องพังนั่นแหละกำแพงมั่งอะไรมั่งเห็นไหมพอนานๆมันก็ล้มลงมาอะไรตาอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละจะไม่ทำก็ไม่ได้เห็นไหมพระเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลนี่แหละเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเพราะฉะนั้นนะจึงว่าพ่อครูบาอาจารย์ก็เปรียบเสมือนพ่อแม่นั่นแหละเป็นเจ้าของบ้านอะไรอย่างเงี้ยว่านี่แหละถึงว่าครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกข์มากขอการสนทนาครับมีสายเข้าจากร่วมสมศรีครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับหลวงพ่อเจริญสุขจ้าจะพากราบนมัสการโชคดีคุณโยมจ้าค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยนะเจ้าค่ะอาตมาได้ยินนะอ๋อค่ะค่ะยอมคุยมาค่ะค่ะก็แบบเวลานั่งอะค่ะหลวงพ่อเวลานั่งเราก็ไม่ค่อยได้ยินโยมอาตมาโยมพูดเนี่ยอาตมาได้ยินคุณโยมค่ะเวลานั่งเรามีปัญหาเรื่องเข่าอะค่ะจ้าเข่าเสื่อมเวลานั่งก็มีปัญหาเรื่องเข่ามากก่อนก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะทีนี้ไปพารถล้มก็เลยมีปัญหาเรื่องเข่าทีนี้อยากจะกลับจากเรียนถามหลวงพ่อค่ะว่าในขณะที่เรานั่งนี่นั่งเก้าอี้ได้ไหมเจ้าค่ะได้ถ้าเราอุบัติเหตุใช่ไหมนั่นนะล้มไปอะไรเงี้ยทีนี้ก็นั่นแหละเวลาเราจะแตกดับเราไม่ได้บางคนไม่ได้นั่ง
เราก็นอนภาวนาใช่ไหมนั่นแหละแต่นี่แหละที่บางคนเนี่ยอุบัติเหตุก็ดีหรือว่าอายุมากแล้วเข่านั่งไม่ได้นะเห็นมันก็ต้องนั่งเก้าอี้อะไรต่ออะไรเงี้ยได้หมดนะคุณโยมนะแต่ใหม่ๆอ่ะตอนที่สาวๆใช่ไหมก็ทำนั่งพับเพียบก็ดีนั่งขัดสมาธิก็ได้พออายุมากมันก็เปลี่ยนไปนั่นน่ะจะไม่เป็นไรนะคุณโยมนะทำไปเถอะทำไปนั่นน่ะความประจำนะเจ้าค่ะที่ร้อยเอ็ดนี้ชัดมากสาธุที่ร้อยเอ็ดนี้ชัดมากเจ้าค่ะแล้วก็ความประจำเลยหลายปีแล้วค่ะเกือบ10ปีแล้วมั้งสาธุเพราะว่า24/2ใช่ไหมเจ้าค่ะ24/2เราแสดงธรรมพระอาจารย์แต่ละองค์นี่ดีหมดเลยเราทำเอาไว้สาธุนะเจ้าค่ะจ้าสาธุนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุเพราะแต่คนเราเนี่ยถ้าเราทำของเราก็ชื่อว่าเราเกิดมาไม่ได้หายใจเปล่าเราไม่ได้กินข้าวเปล่าเราไม่ได้เดินเปล่าเราไม่ได้นอนเปล่าๆนั่นแหละนั่งนอนยืนเดินเรามีอาวุธรอบกายเนี่ยถ้ามีภาวนาใช่ไหมเหมือนมีอาวุธรอบกายอาวุธรู้อาวุธรู้อายุอาวุธนั่นน่ะอาวุธปัจจุบันนี่นั่นน่ะอาวุธรู้พุทโธพุทโธนี่น่ะที่เรามีกายเรามีทักขายานนะมีกายยานคือความรู้ยานความรู้นั่นน่ะนี่ทีนี้เห็นไหมที่เราก็ให้คุณโยมไปพูดจะมาที่บอกว่าอย่างนี้แม่ตายแม่ก็หนาวแย่ที่นอนเป็นปีเราก็บอกให้ลูกให้แม่เนี่ยไปคุยกับลูกบอกว่าอย่างนี้แม่ก็หายใจอยู่เป็นปีสิเพราะว่าเราตายแล้ววิญญาณมันไม่รับรู้แล้วนั่นน่ะก็เห็นไหมชาวทิเบตอ่ะพ่อแม่ตายแล้วทิเบตเนี่ยเห็นไหมเขาก็เชือดเนื้อเถื่อหนังให้แรงกินบางทีไม่มีญาติเขาก็มาวางไว้เฉยๆเดี๋ยวนกมันก็มากินพอกินเสร็จแล้วเหลือแต่กระดูกแล้วก็เอาไปเผานะเขาบอกว่าทำบุญครั้งสุดท้ายนั่นเห็นไหมชาวทิเบตเนี่ยหนักแน่นยิ่งกว่าชาวพุทธไทยนั่นนะชาวพุทธไทยยังสู้ไม่ได้เห็นไหมใหม่ๆเราก็หัวเราะนะไหว้วันละ 2,000 กว่าครั้งเท่าพ.ศ.ยิ่งดีถือว่าได้บุญมากครับผมครับขอกราบครับหลวงพ่อครับมีสายข้าวจากโยมนภาครับจากจังหวัดชลบุรีครับหลวงพ่อเจริญสุขจ้านมัสการหลวงพ่อทั้งสองค่ะโชคดีคุณโยมเดี๋ยวจะติดโทรทัศน์ก่อนมันโยมไม่ได้โทรมานานหลวงพ่อจ้าค่ะเรื่องปฏิบัติของโยมก็ไปเรื่อยๆนะคะหลวงพ่อโยมอยู่ถึงไหนอ่ะชลบุรีครับชลบุรีจ้าที่เคยโทรมาหาหลวงพ่อเมื่อก่อนเนี่ยจ้ะค่ะคือโยมมีเรื่องที่จะถามหลวงพ่อนิดนึงคือเมื่อคืนเนี้ยโยมฝันว่าพ่อบ้านเขาเสียไปแล้วนะคะทีนี้เขามาเข้าฝันเขาบอกว่าเขาอยากได้ผ้าห่มอยากได้ผ้าห่มทีนี้ก็เขาบอกว่าช่วยเอาผ้าห่มส่งมาให้ทีเอาผ้าห่มไปบางสกุลให้เขาทีเขาบอกอย่างนี้แล้วโยมจะทำไงหลวงพ่อก็เอาไปถวายหลวงพ่อนันก็ได้อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆลันวาใช่ไหมนั่นแหละเราไปถวายแต่โยมอยู่ใกล้วัดยานโยมว่าจะไปวัดยานก็ได้ก็ได้นึกว่าอยู่ใกล้ๆศรีราชาจ้าหลวงพ่อพิชาติวัดยานเออได้เหมือนกันเราผ้าห่มมันไม่มีหลวงพ่อผ้าห่มโยมเผาไปแล้วตั้งแต่เขาตายใหม่ๆอ่ะโอ้เอาผ้าห่มอันอื่นอันนั้นมันแล้วยังเอาผ้าไตได้ไหมหลวงพ่อก็ได้เหมือนกันแล้วก็เอาผ้าห่มไปด้วยก็ได้นั่นแหละคนแถบภาคอีสานยังหนาวอยู่ใช
หรือจะซื้อผ้าห่มแบบผ้าห่มด้วยก็ได้ผ้าใช่ใช่ผ้าห่มด้วยก็ได้ผ้าจีวรด้วยก็ได้ใช่ตาทุกใจด้วยเนาะตาทุกใช่ใช่นั่นแหละนมัสการค่ะหลวงพ่อเดี๋ยววันหลังจะโทรมาใหม่ตาทุกเขาก็มีบุญนะที่เขายังไม่ลำบากมากแต่เขาอยากให้อยากจะได้เป็นผ้าทิพย์นั่นแหละเพื่อเขาไปเป็นเทวดาก็ได้นั่นอยากให้ทำบุญเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่านี่แหละถ้ายังมีคนเอาไปให้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มีลูกไม่มีหลานหรือลูกหลานมันไม่ทำนานเลยว่าควรจะทำบางคนเห็นไหมก็คอยไปคอยญาติบางคนนี่แหละสู้เราทำไว้ตอนเป็นหลวงพ่อทั้งวันบอกทำไว้ตอนเป็นดีนั่นแหละทำไว้เหมือนหลวงปู่มหาบัวนั่นทำสารพัดให้รักกาสาขารักกาลูกติดเห็นไหมอ๋อไทยทานยังกะสันลาที่เรามาออกรายการเนี่ยพอถวายสังฆทานเสร็จเอาวัดป่ามาเอาไฟที่ไหนกับกันดานเอาเมาไฟโอ้เดี๋ยวคนกันไปคนละคันรถคันรถอ่ะท่านไม่มีห่วงเห็นว่าเนี่ยท่านทำตัวอย่างทำตัวอย่างว่าเห็นไหมท่านรักมู่คณะเห็นนะท่านใจดีนะเป็นตัวอย่างนั่นนะเห็นไหมครูบาอาจารย์ที่ไหนให้มาบอกใช่ไหมหลวงตะไหมครูบาอาจารย์เราก็เหมือนกันนั่นนะครับขอกราบครับหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับจากจังหวัดกระบี่ครับคุณสมเกียรติครับถามว่าเจ้าที่เจ้าทางให้คุณให้โทษได้ไหมครับมันกับนั่นแหละที่ถ้าเราไม่ทำนั่นแหละเราไม่ทำจะทารภูมิมาเราก็ถือศีลกันอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็อยากบอกว่าให้เทพมาอยู่นะนั่นเห็นไหมทีนี้มันก็พูดยากหน่อยโยมเนาะครับที่เห็นมาที่บอกว่าทำไงอ่ะที่งัวเขาหายใช่ไหมเขาว่างัวเขาหายเขาอดนะเขาอดยากเขาก็ไปดลจิตดลใจงัวคนเลี้ยงงัวหายครับหายบังเอาไว้อะไรแล้วก็ไปบนบนเจ้าที่เจ้าป่าอะไรนะครับแล้วเขาก็มาแก้บนพวกวิญญาณนี่เขาก็ทำได้นะคุณโยมเนาะเนี่ยโยมฟังแล้วก็นึกกลางๆกันแล้วกันครับแต่หลวงพ่อจาบอกว่านี่แหละคนที่มีบุญน้อยคนที่มีบารมีน้อยไปเป็นเทพคนทันก็ดีครับเห็นไหมอยู่ใกล้มนุษย์นั่นนะครับเนี่ยนะถ้าแคบชั้นสูงมากๆก็ไปอยู่ชั้นนิมมานยามาอะไรนั่นนะนิมมานารดีอะไรตาอะไรนะครับเห็นไหมทีนี้เทพชั้นสูงๆก็บารมีเยอะนั่นนะเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธท่านบอกว่าให้ถือศีลไว้หลวงพ่อลีใช่ไหมหลวงพ่อลีอโศกกลามนะพอไปบ้านมงญาติพี่น้องอะหรือให้หมดเผาให้หมดนั่นนะถือสินห้าไตรสารคมจะได้ไปเป็นเทพชั้นสูงบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อใช่ไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ากว่าเราจะเลยพวกนี้ไปใช่ไหมท่านบอกว่านั่นนะไปถือนับถือผีสางนางไม้อะไรท่านก็พูดนะท่านสูงแล้วนี่นะนั่นนะขอกราบครับหลวงพ่อครับมีคำถามจากจังหวัดฉะเชิงเทราครับโยมอารีครับหลวงพ่อถามว่าคนที่กระดูกเป็นพระธาตุต้องปฏิบัติถึงขั้นไหนคะนั่นน่ะที่บอกว่าเข้าฌานได้เข้าฌานสี่นั่นน่ะเข้าฌานตายในฌานครับผมนั่นแหละที่บอกว่าเข้าฌานเหมือนว่าเข้าฌานก็ดับไปเลยครับนั่น
หลวงปู่สงมาเป็นพระอรหันต์ไม่เอาบอกไม่เอาขอให้เราสำเร็จไปก็พอละคนศรีสะเกษแม่บุญเรือนบอกอาจารย์เราไม่เป็นพระธาตุอ่ะเพราะอาจารย์เราไม่ชอบอะไรทั้งนั้นครับผมหลวงปู่บุฎาน่ะถ้าเผาแล้วเป็นนั่นแหละพวกนี้เมตตาเยอะเมตตาสูงจ้าครับผมนั่นน่ะมีคำถามอีกครับหลวงพ่อครับคำถามจากจังหวัดศรีสะเกษครับหลวงพ่อโยมแก้วครับถามว่าอยากให้หลวงพ่อพูดถึงมงคลชีวิต38ประการด้วยค่ะอยากฟังค่ะนี่แหละอเทวนาเนี่ยที่ว่า38ประการมงคลการคบไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตนั่นแหละเห็นไหมอเทวนาจะพาลานังนั่นแหละ38มงคลเนี่ยที่ท่านบอกว่าการสมเคราะห์ลูกและเมียด้วยเราอยากให้พระสวดทุกวันอันเนี้ยการสมเคราะห์ลูกและเมียด้วยทำการงานไม่อะไรอะค้างไม่ค้างค้างอากูลนั่นน่ะใช่ไหมเหมือนว่าเป็นผู้ขยันนั่นแหละทำงานให้มันรีบให้มันเสร็จนั่นน่ะอะไรต่ออะไรข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดหนึ่งนี่แหละการเลี้ยงสมเคราะห์พ่อแม่ผมว่าเพื่อนนั่นน่ะใช่ไหมครับผมลูกเมียอะไรครับผมขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายข่าวจากโยมกาหลงครับจากลพบุรีครับหลวงพ่อเจริญสุขจ้าค่ะขอนมัสการหลวงพ่อทั้งสองค่ะโชคดีคุณโยมโยมจะขอรบกวนถามหลวงพ่อว่าโยมอยากจะรู้จากอยากจะได้หนังสือเกี่ยวกับอะไรนะแม่บุญเรือนนะคะหลวงพ่อยอมอยู่ที่ไหนอ่ะอยากอ่านประวัติของท่านค่ะและลูกจะได้ปฏิบัติตามท่านนะคะหลวงพ่อวันหลังนะมาเขียนไว้หลังใหม่เขียนไว้หลังใหม่นะแล้วเราจะเอาเขียนเบอร์ไว้หลังใหม่นะนั่นน่ะคุณโยมแล้วเราได้ส่งหนังสือไปนะสาธุถ้าเล่มใหญ่อ่ะเล่มใหญ่นั้นต้องมีตังมีตังเป็นแสนถึงจะพิมพ์ได้เพราะว่าพิมพ์น้อยๆเขาก็ไม่อยากพิมพ์ไงเขาไปตอนนั้นเขาเรียงพิมพ์ไว้แล้วพิมพ์เล่มใหญ่นั่นแหละประวัติที่คนหายโรคก็จดชื่อนามสกุลประวัติคุณแม่บุญเรือนที่ปากท่านมีฤทธิ์เนี่ยปากท่านมีฌานอะไรพูดยังไงเป็นอย่างนั้นสัจจะสัจจะของคุณแม่พูดยังไงเป็นอย่างนั้นแต่ปาวุ้นจิ้นน่ะใครทำไม่ถูกสอบสวนแล้วประหารชีวิตครับแบบนั้นน่ะปาวุ้นจิ้นน่ะคล้ายๆว่าซื่อตรงครับคุณแม่บุญเรือนก็เหมือนกันซื่อตรงครับจ้าเหมือนว่าตอนสมัยนั้นก็คนเชื่อแม่บอกว่าไอ้หายเดี๋ยวนี้ก็หายบอกให้เดินได้ก็เดินเท่าเดินยืนบอกให้ยืนก็ยืนบอกให้เดินก็เดินให้วิ่งก็วิ่งเนี่ยหายหมดเลยหายหมดเลยจ้าหายพรุ่งนี้มายืนมาเที่ยววัดสวนดอกได้เลยมายืนเท้าเอวดูคุณแม่นักวนยังไม่กลับบอกคุณแม่แปลกเนาะอธิษฐานหายได้หมดเพราะว่าการชาตินั้นน่ะเขาต้องเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหากันคนหนึ่งจะเชื่อบางคนไม่เชื่อก็นึกว่าแม่พูดจาผงผางต้องดุโลกมันมึงจะขึ้นมานะไอ้หนูคนเนี้ยแต่พี่น้องเองขึ้นมาได้แต่ตัวเองนี่อยู่บันไดนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละท่านอย่าให้โลกมันอยู่ตรงนั้นนะไม่ให้ขึ้นมาหาแกทำไมครับบอกให้เชื้อโรคมันอยู่ตรงนั้นแต่เป็นเคสแกจะพูดเป็นเคสบอกมึงอยู่บันไดนะมึงอย่าขึ้นมาหากูนะนั่นแหละพอกลับไปมึงก็พูนไปทาไอ้คนนี้มันก็น้อยใจว่าพี่สาวเข้าไปได้
ทำไมเราเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมท่านก็บอกว่าให้มันอยู่ตรงนี้แหละพอมายก็พูดอย่างนั้นนะท่านมันก็ค่อยๆหายมันเป็นในพอแม่งแดงน้อยเด็กๆเด็กนักเรียนนะครับก็ปูนไปทาหายพอไม่ช้าก็หายนั่นน่ะพอแม่งแดงน้อยก็เหมือนวันละโลกอ่ะนั่นน่ะครับขอขัดครับเมื่อกี้หลวงพ่อพูดตอบปัญหากับคนมงคล38ยังค้างอยู่เลยเยอะเยอะใช่ไหมว่าเยอะเยอะใช่เดินเนี่ยมันต้องสวดทุกวันมันต้องใช่อยากให้พระสวดกันทุกวันยอมได้ยินยอมฟังจะได้จำได้ครับพ่อข้าครับหลวงพ่อครับมีสายข้าวจากโยมประสิทธิ์ครับจากลพบุรีครับหลวงพ่อเจริญสุขจ้ะมาตรการหลวงพ่อทั้งสองครับจ้ะสวัสดีครับโชคดีคุณโยมครับคือหลวงพ่อครับคือผมมีข้อสงสัยนิดนึงคือผมไปทำบุญกับพระที่ว่าทูตศิลป์นะครับพระเป็นเจ้าอาวาสดื่มเหล้าดื่มผมจะได้บุญมากและจะบุญมากหรือได้บุญน้อยครับเพื่อนมันอย่างนี้โยมมันจะพาผมจะปะมากนะครับที่ตำหนิท่านใจไอ้เราทำไปแล้วเหมือนลุงพ่อปานนั่นแหละเราทำเพื่อสังคมหรือว่าท่านยาวไปสร้างตันลาหรือว่าไปสร้างกุฏิอะไรต่ออะไรเงี้ยทีนี้เราก็หลวงพ่อปานก็บอกว่านั่นแหละมันเป็นบุญนั่นแหละแต่คนอื่นคนเอาไปเขาผิดเจตนามันก็เป็นเรื่องอีกอย่างหนึ่งนะนั่นแหละแต่เราทำแล้วเราได้นั่นแหละเห็นไหมเหมือนว่าเราช่วยชีวิตสัตว์นั่นแหละสัตว์มันจะไปตายต่อไปมันจะไปตายแต่เราได้บุญแล้วนั่นแหละท่านบอกเห็นไหมอ้าวไปปล่อยหนองน้ำแห้งซะแล้วเอาปลาตายซะแล้วอะไรเงี้ยแต่คนที่ทะช่วยน่ะมันได้เหมือนเราทำบุญน่ะนะดังนั้นท่านยังบอกว่าอย่าไปกังวลนั่นน่ะหลวงพ่อปานก็บอกนั่นน่ะหลวงปู่ทำได้โตนะบ้านนี้มันทะเลาะกันมันจนท่านก็กำตังไปฟังเทศมาโยนใส่ไว้ในบ้านนั่นไม่รู้ว่าใครโยนมานั่นแหละท่านรู้ไงท่านรู้ว่าบ้านนี้ลำบากอะไรเงี้ยท่านก็โยนใส่สตังค์เข้าไปในบ้านนั่นแหละนั่นแหละสมัยสมเด็จโตเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าทำไปเถอะคนอนาถาเห็นไหมวันนี้พกขอทานท่านบอกเรามีโอกาสทำเราก็ทำไม่ใช่ว่าทำมันจนหมดบ้านหมดช่องจะมานั่นน่ะเพราะเรายังต้องกินต้องใช้นั่นน่ะก็ชื่อว่าเราได้สร้างการของเราแล้วเราภาวนานั่นน่ะรักษาศีลเราไม่ได้เอานั่นน่ะเหมือนว่าช่วยมดตัวเดียวมันก็มีอนิสงส์นะเห็นไหมโบราณว่าช่วยมดตัวเดียวน้ำของข้าพเจ้าเทไปในพื้นสัตว์ที่ได้กินขอให้เขามีความสุขนั่นนะมันก็เป็นบุญเห็นไหมน้ำเปล่านั่นเห็นไหมทำด้วยใจดีใช่ไหมใช่นั่นน่ะทำได้ใจจริงนั่นน่ะจึงบอกว่าวัตถุเห็นไหมพอมานึกถึงเมืองจีนเขามาถ่ายให้ดูเป็นโลกปั้นดินเผาก็ดีเขาทำมาไว้เห็นไหมพวกสนมพวกชาววังอะไรตาอะไรเขาก็ปั้นต้องสมัยอะไรราชวงศ์ชินราชวงศ์อะไรจินตีอะไรโอ้มีรูปปั้นเยอะเลยทีนี้เมืองจีนเมืองจีนก็ยิ่งใหญ่นะเห็นไหมเมืองไทยเราก็ทำเหมือนกันนั่นแหละทำไว้เหมือนกันน้อยๆหน่อยก่อนขอขาดครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดกระบี่ครับโยมเตียนครับจะเจริญสุขจ้ะนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุดิฉันอยากจะถามข้อข้องใจเรื่องปฏิบัติธรรมค่ะสาธุว่าเมื่อก่อนนี้ดิฉันก็เจอก็ปมค่ะ
กระดูกเนี่ยค่ะทีนี้ที่ออกมาสักประมาณสักปีได้แล้วที่ทำตามหลวงพ่อแนะนำมาก็ทีแรกก็ดูเห็นกระดูกดีเนี่ยค่ะพอมาหลังๆเนี่ยมันจะสลับไปสลับมากับไอ้อะไรที่ว่าตัวเนี่ยเป็นน้ำเลือดน้ำหนองแล้วก็กระดูกเวลาเดินตรงๆมาค่ะมันจะสลับไปสลับมาเมื่อก่อนเห็นกระดูกเพ่งกระดูกได้ตลอดพอมาหลังๆนี่ทำไมจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วทีนี้พอต่อมาจากนั้นก็พิจารณาเห็นอะไรเห็นหมาเห็นแมวเห็นผักอะไรพิจารณาดินน้ำลมไฟก็สลายแล้วก็ตั้งขึ้นดับไปอะไรจะเจ็บมันเป็นอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยคิดจะไปดูกระดูกดูพิจารณาแต่ร่างกายอ่านก่อนใหม่แล้วที่ฉันรู้สึกว่าเมื่อก่อนดูกระดูกอยู่ดีๆทำไมตอนนี้มาจิตมันมาเปลี่ยนเห็นอย่างนี้แล้วเห็นใครเดินมาก็พิจารณาหมดตัวเองก็พิจารณาเห็นปากเห็นหญ้าทำกับข้าวพิจารณาหมดทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็เวลาทำมากๆเนี่ยก็นอนไม่ค่อยหลับค่ะแล้วชอบอยู่เงียบๆชอบอยู่เงียบๆไม่ค่อยชอบอยู่กับคนอื่นอยู่ไม่ค่อยได้นี่เพราะเขาพูดก็เขาคิดไม่เหมือนกันก็อยากอยู่คนเดียวแล้วก็อยากจะอยู่คนเดียวที่มันเงียบๆที่ไม่มีใครเลยเช่นในป่าริมป่าหรือถ้าไปอยู่ที่วัดก็คือไปอยู่ท้ายสุดเลยของวัดเลยชอบไปอยู่ที่คนไม่ผ่านไปผ่านมาทีนี้มันผิดปกติตัวเองมากแต่บางครั้งพออยู่อย่างนั้นอยู่คนเดียวนี่มันมีความสงบแล้วก็มีความอะไรเขาเรียกเย็นใจดีแต่พอมาอยู่อบอ้อมในที่คนมากเนี่ยจะรู้สึกมันร้อนใจยังไงมันไม่ชอบอยู่พอเวลาไปอยู่คุยกับเพื่อนความคิดมันก็ไม่ตรงกันเนี่ยค่ะหลวงพ่อใช่มันเป็นอย่างนี้นอนบางครั้งเหมือนหลับขวัญก็ได้เจอมาตัวเองยังขวัญเห็นเลยแล้วก็บางครั้งนะพอนอนมันจะว่าหลับก็ไม่ใช่จะไม่หลับก็ไม่ใช่ชอบออกจากร่างไปนู่นไปนี่มาเห็นร่างตัวเองอะไรหลวงพ่อคะลักษณะอย่างนี้ขอเมตตาหลวงพ่อเมตตาที่นี่ด้วยค่ะเราเห็นมากไปแล้วโยมเราเห็นข้างนอกมากทีนี้มาดูใจเราไว้เฉยๆที่บอกว่ารูปนามเกิดดับมั้งตอนนั้นแหละมันจะได้มาทางโสดานะไม่งั้นถ้าเราไปเห็นแล้วรีบมาดูใจเราไว้เห็นกระดูกสัตว์ข้างนอกก็ดีกระดูกคนก็ดีแล้วเราก็น้อมมาดูใจเดี๋ยวจิตมันออกไปมากนะมันใช้มันมากอะไรนี้มันจะเกิดบางทีมันก็เกิดพอใจไม่พอใจนั่นแหละเราก็ต้องเจริญเมตตาไว้ให้มันเย็นนะโยมนะให้มันเข้าสมาธิให้ได้นะนั่นแหละแล้วต่อไปมันจะดีเนี่ยโยมจะดีแล้วทีนี้เราไม่ต้องไปพิจารณาข้างนอกมากพิจารณารูปนามเกิดดับในตัวเราพอเห็นข้างนอกนะเข้าใจไหมคุณโยมค่ะเออทีนี้นะได้ยินเสียงไม่พอใจเราก็ทำไมเราไม่พอใจครับเราออกไปดูข้างนอกไปฟังข้างนอกเราดูใจเราไว้นั่นแหละตัวนี้แหละมันจะตัวโกรธตัวโกรธไม่รู้นะโยมนะต้องตัดมันเลยเจริญเมตตาไว้เราโกรธไม่ถูกพระพิสาขาไม่โกรธนะพิสาขาไม่โกรธใจดีนั่นนะทีนี้เจริญเมตตากลับมาอีกกลับมาดูใจเราไว้ได้ยินหนอไม่อยากรับรู้ก็ทำใจเฉยไว้นั่นนะทำใจมาดูใจเราไว้ถ้าเราไปโกรธเราไปพูดเสียแต้มเลยนะโยมนะขอขาดหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อคะว่าทำไมเวลาทำมากๆเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับด้วยล่ะคะไอ้นอนไม่หลับนี่ไม่เป็นไร
เราก็นอนอยู่เฉยๆนั่นแหละมันตัวตื่นมันเกิดเราก็ดูมันเฉยๆเราจะไปกลัวมันถ้ามันสว่างนะถ้ามันสว่างถ้ามันไม่หลับก็จะไปกลัวมันแต่ตื่นมาพรุ่งนี้เช้ามันไม่ผิดใช้ได้นะโยมนะหลวงพ่อคะมันเหมือนเราอย่างนั้นเออตัวตื่นมันนั่นแหละทีนี้เราไม่รู้ไงว่ามันเป็นตัวตื่นอย่าไปให้มันหลับอย่าไปกินยานอนหลับนะเดี๋ยวไม่ค่ะเออนั่นแหละอย่าไปกินแล้วมันจะมันเกิดให้เรารู้นั่นแหละตัวผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดแล้วพระอริยเจ้ามันไม่หลับนะโยมหลวงพ่อถนองพวกนี้ไม่หลับนะโยมนะอีกอย่างค่ะอีกอย่างค่ะเวลาเลิกจากปฏิบัตินี้เวลานอนเนี่ยที่ไม่ทราบว่าหลับแต่ว่าหลับก็ไม่ใช่แต่ไม่หลับก็ไม่ใช่ก็เห็นอะไรอ่ะพวกผีอะไรนี่เห็นหมดนั่นแหละเราไปฝึกไว้อย่างนั้นบ่อยๆไงแล้วก็พอเห็นเราก็มาดูใจเราไว้พอเห็นเราก็มาดูใจพุทโธไว้นะอย่าไปดูรู้เฉยๆกลับมาดูลมหายใจเราไว้นะอย่าไปดูอย่างนี้ได้ไหมคะหลวงพ่อฮะอย่างนี้จิตมันเกิดขึ้นมาเองค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเราไปฝึกไว้ตอนนี้โกรธตอนนี้ชอบตอนนี้ไม่ชอบตอนนี้เอาสิได้ไหมตอนนี้อะไรชอบคิดพอใจไหมใจเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ชอบมาดูอย่างนี้ด้วยค่ะเออนั่นแหละทีนี้เอาใหม่นะทีนี้ยอมรู้หมดแล้วแหละรู้นอกรู้ในแล้วทีนี้กลับมาดูใจเฉยๆมันสังเกตลมไว้สังเกตท้องของยุบไว้จะได้ดับนะมันจะได้เห็นตัวดับมั้งมันเห็นแต่ตัวเกิดแล้วนั่นแหละมันจะกลัวแล้วนะโยมนะไม่มีที่ถามเลยค่ะหลวงพ่อไม่มีที่ถามใครเกิดจิตกำเริบนั่นแหละก็จะก็เลยใช้โทรศัพท์เนี่ยวันหลังนี่แหละโยมจำไว้นะเห็นแล้วก็มาดูเห็นแล้วรู้แล้วก็ทำเฉยมาหายใจเข้าออกไว้เฉยๆอย่าไปกำหนดเห็นนะไปกำหนดเห็นใหญ่นะกลัวแล้วต่อไปกลัวนั่นนะยอมนะเห็นใจดีไว้เห็นใจเราดีไว้นะคือหลวงพ่อคะคือความอย่างที่เห็นที่เจอที่คือเรียกไม่ถูกค่ะเราจะถามหลวงพ่อก็เรียกไม่ถูกไอ้ที่เห็นที่เจอที่เวลาปฏิบัติอ่ะแต่ว่ามันไม่เป็นไรนั่นแหละเห็นโลกภายภายนอกทั้งนั้นเลยนะโยมนะเอามาดูภายในใจเราความรู้สึกมาดูต้นใจเรานั่นแหละมาดูกลับมาดูพอเห็นแล้วเราไม่อยากเห็นนะมันเห็นมากแล้วมันเห็นเกินไปแล้วใช่มันจะเกิดฤทธิ์เกิดเดชแล้วแม่อยากดูใกล้วัดหลวงพ่อจังเลยเวลามีปัญหาจะได้ไปเจอถามง่ายๆหน่อยทีนี้ลำบากมากเลยทีนี้ไปโทรหลายไม้มั่งไปขอเบอร์เราไว้มั่งนะจะแก้ให้นะมันต้องรีบแก้เดี๋ยวมันไปนั่นอีกเดี๋ยวมันเลยไปอีกกลัวทีหลังไม่อยากทำอยากอยู่ใกล้ๆเวลามีปัญหาจะได้โทรไปถามหลวงพ่อได้พอมันเห็นของดีแล้วอันนี้โทรไปถามเขาบางอย่างก็เรียกไม่ถูกบอกไม่ถูกบอกว่าไม่ทราบจะบอกว่าไปถามเบอร์หลวงพ่อสามารถไปนะเขามาถามมั่งนะนั่นแหละเดี๋ยวใช่โชคดีโชคดีนี่แหละบางคนเนี่ยมันจะเอายังไงดีเนาะมันทั้งรู้ทั้งเห็นไปหมดแล้วทีนี้มันจะแก้ยังไงใหม่เมื่อมันเห็นอสุภะมากๆแล้วเราก็รู้จักหยุดมันมั้งเหมือนว่าทหารรบแล้วไม่รู้จักนอนนั่นไม่รู้จักกินข้าวเดี๋ยวก็ตายสินะพักผ่อนเลยนั่นแหละมันถ้ามันก็เหมือนจิตเนี่ย
จิตเนี่ยมันใช้งานมากแล้วมันจะมาเห็นแล้วเดี๋ยวเกิดกลัวนะกลัวทีนี้มันเข้าสมาธิไม่ได้มันเข้าสมาธิเข้าบ้านไม่ได้ไงนั่นน่ะจำไว้นะบอกว่ามันนี่แหละผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดก็ไม่รู้ก็อยากให้มันหลับอีกนะมันดึกแล้วทำไมมันไม่หลับมันสว่างมันไม่หลับมันไม่หลับก็จะไปบังคับมันนั่นน่ะท่านบอกว่านอนหายใจเฉยๆดูมันเฉยๆมันสว่างก็รู้มันมืดก็รู้มันแต่ใจเราดีโสดาบางคนสว่างก็มีบางคนมืดก็มีพวกสว่างเนี่ยปัญญาเยอะพวกแบบพวกหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อฟันเนี่ยเห็นไหมพวกเนี้ยปัญญาเยอะหลวงปู่ตื้ออะไรพวกเนี้ยนี่แหละจึงบอกว่าทีนี้ใหม่อย่าเพิ่งไปกลัวมันถ้าไปกลัวแล้วถ้าเกิดไปกลัวแล้วมันก็เหมือนเรือล่มจิบพายไปแทนที่จะเข้าฝั่งนิพพานจะมาครับมันก็วนกลับมาอีกเห็นมาเพราะมันไปไม่ถูกนะมันเห็นมากไงมันเห็นมากกับเอ้มันหน้านู้นมาชกหน้านี้มาชกไม่ไหวแล้วเหนื่อยเนาะนั่นนะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเห็นก็ต้องลบเห็นอีกเห็นไหมดับเห็นอีกมารู้เรื่องเกิดจิตเกิดดับอีกเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็บอกนั่นนะทีนี้เกิดทำได้ขึ้นมาโอ้บุญเลยนั่นนะที่บางคนเนี่ยบอกว่าแหมปลูกร่มไม้วัดไว้ครับผมพอไปบวชไปอะไรก็ไปนั่งที่ซุ้มไม้โอ้ยมันซุบมันสูงผอมหอบอวนไปหมดนะเขาไปเห็นไหมกินทิพย์นั่นเห็นไหมกินทิพย์ที่โยมทำเอาไว้ให้พระอริยเจ้าเห็นไหมแกปลูกต้นไม้กาละเวกเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าเราไม่ใช่เป็นคนบ้าบุญแต่เราก็ต้องอาศัยบุญทานนั้นนี้แหละทำไปใช่ไหมครับทีนี้ก็คุณยายบางคนขุงตักข้าววันละกระสอบครับสมัยก่อนเห็นไหมแต่วัดมหาธาตุเราฟังมาตั้งแต่16-17เนี่ยครับโอ้เศรษฐีเนาะใจบุญใส่ใต้บาตรทุกวันเห็นไหมใส่ข้าวใส่อาหารวันข้าวกระสอบทำบุญเห็นไหมโอ้เห็นไหมนั่นเลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันหายากนะที่ทำกันนอกจากแกเห็นไหมเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะทำกันนั่นแหละเขาว่าผู้ประถมพกศาสนาพุทธใช่ไหมนั่นแหละถึงบอกว่าถึงจะทำได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้เห็นไหมมันก็เหมือนว่ามันลัดลงนั่นเห็นไหมอาหารการกินก็ลำบากนั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่าเนี่ยน่ะมันมากสำหรับของเขาแต่ของเรายังไม่ได้ใส่อ่ะใช่ไหมอย่าไปท้อใจโยมอย่าไปน้อยบุญวาสนาว่าทำไมเราเกิดมาลำบากทำไมพ่อแม่ไม่เห็นทำเอาไว้ให้เลยนั่นแหละพ่อแม่ไม่ทำปู่ย่าตายายไม่เอาสมบัติไว้ให้ลูกเลยครับลูกจะได้มาใช้ให้สบายเนี่ยให้หลานมันรู้จักพูดนะผมเรียนเขาเห็นไหมมันเรียนจากมันเรียนไม่ทำงานอย่างเดียว มันจะเอาสมบัติพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะบางทีแมงกะไซว่าไปเย็นก็เห็นว่ากลับจากโรงเรียนเอ้าแม่ก็จะเอารถมาใช้มันก็ไม่ได้จะต้องหารถคนละคันอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่แหละเห็นไหมเราเรียกว่าหลวงปู่เรียกว่าเจ้ากรรมมันไม่ใช่ลูกบังเกิดเก้าใช่ไหมลูกบังเกิดเก้านี่หาทางหาเงินมาให้แม่ใช้เนี่ยลูกเห็นไหมลูกวันเกิดเก้านั่นเนี่ยลูกแกเห็นไหม
มันก็จะจองล้างจองผ่านพาพ่อแม่ลากพ่อแม่ไปเที่ยวคุกกันนะนั่นเห็นไหมแต่พ่อแม่ก็สงสารไปเถอะต้องไปหาเงินประกันกันไปเถอะเห็นไหมเอ๊ะสาวๆทำไมมันมาคุกนั่นอ๋อมันมาประกันสามีเห็นไหมเราไม่รู้จะไปโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่หัวเราะเขาเนาะเพราะว่าเราก็พูดให้ยอมไม่เครียดนั่นเองได้ไหมว่าเออนั่นพอตัวดีนั่นน่ะมันไม่ว่าไม่เชื่อลูกไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อเมียนั่นน่ะแต่เชื่อเห็นไหมพี่น้องนั่นน่ะป้าอย่ามาว่าผมเลยอาอย่ามาว่าอย่ามาสอนผมเลยครับเรามันคนละบ้านมาโดนจับเข้าไปฮะนั่นแหละญาติพี่น้องก็เป็นทุกข์นะเห็นไหมนั่นสารพัดอะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าให้มันมีปัญหานี่แหละที่บอกว่าหาอะไรนะมงคล38นั่นใช่ไหมทำไงเราจะมีมงคลนั่นแหละ38เพราะว่าเอ๊ะมันจะเกิดได้ยังไงต้องโอ้ท่องแล้วต้องเดินตามด้วยทำด้วยเห็นมาเหมือนแต่ที่บอกว่ามงคลอะไรอ่ะลุงพ่อทะลันก็บอกอ่ะสิงห์บุรีนะให้ได้ท่องจิปิโสภควาถ้าอายุก็ดีเกินอายุก็ดีนั่นท่องไปท่องไปมันก็เกิดเมตตาเกิดสมาธิได้นั่นน่ะเห็นว่าเกิดได้นั่นน่ะที่ว่ามนเนี่ยมันท่องไปทำไมครับผมท่องแล้วมันเกิดได้บางคนครับมันเกิดปีติใจมันเกิดขนลุกขนพองใจดีทีนี้ก็ตอนยังแข็งแรงใช่ไหมครับสวดมนต์นั่นน่ะทีนี้ทำไมเกิดมนก็เดินตรงกรมนั่นนะใช่ไหมเดินให้มันหายให้มันเหนื่อยให้มันเพลียให้ได้แล้วก็มานั่งนั่นนะเห็นไหมเกิดเข้าสมาธิได้ปัญญาเกิดนะนั่นนะแต่ปฏิบัติโอ้มาเป็นหลวงปู่ท่อนหลวงปู่ต่างๆนะฮะก็เพราะว่าท่านเอาจริงจังกับมันถึงว่าหลวงปู่ใหม่เห็นไหมที่วันที่27เนี่ย27หรืออะไรที่ว่าจะไปทำบุญกันนั่นที่17หรือ27ที่หลวงปู่ใหม่นั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเดี๋ยวก็ปีนะเร็วเหลือเกินเห็นไหมเดี๋ยวก็ปีหนึ่งเดี๋ยวก็ปีหนึ่งนั่นแหละยอมลองนึกดูสิว่าวันคืนหนึ่งเนี่ยมันฆ่าเราครับนะวันคืนนี่แหละมันให้เราชะลาลงนะใช่ไหมมันหมุนไปตามวันนะไอ้สังขารมันก็ไปตามกาลเวลาซะอีกแหมอย่าให้แก่เลยอย่าให้ปวดเลยนะตอนนี้ใช่ไหมพออายุมากนั่นน่ะเห็นไหมมันชะลาลงทุกวันนั่นน่ะถึงว่าเนี่ยสัจธรรมเพราะฉะนั้นน่ะไม่มีเกียรเก่าแล้วพวกเรามันพวกเกียรเก่าแล้วครับผมขอการครับหลวงพ่อครับมีสายข้าวจากชลบุรีครับโยมสาธิตครับเจริญสุขจ้ะกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมสาธุโชคดีผมว่าไม่รู้จะถามอะหลวงพ่อถ้าเป็นไงดูวันพระดูหลวงพ่อเทศนะครับจนถึงตีสามครึ่งเทศพิธีกับหลวงพ่อไปด้วยอยู่บ้านพ่อนันสบายดีเนาะสาธุสบายดีครับหลวงพ่อสาธุดีแล้วท่านไม่เป็นเกาก็ดีแล้วสาธุหลวงพ่อไม่มาวัดเลยหลวงพ่อยังเลยมันไม่ค่อยว่างเลยนั่นแหละว่าจะไปยังไม่ได้ไปใช่ครับนั่นแหละไปกิจนิมนต์ก็นิมนต์ไปนู่นไปนี่นี่นะเป็นพ่อพวงมาลัย
นั่นเองมานั่นไปเรื่อยผมก็มีปิตินะหลวงพ่อนาหลวงพ่อเทศน์พ่อเทศตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงตีสามครึ่งเนี่ยโอ้โหผมดูหลวงพ่อตลอดเลยตาโตนี่แหละบอกว่าทำไม่ได้ขุนทรัพย์บัณฑิตถ้าใครทำได้ขุนทรัพย์ของพุทธองค์ใครทำได้ก็นี่แหละมันเป็นวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยใครภาวนานั่นน่ะใครอยากรวยแล้วกินหมดนะกินหมดเล่นหมดมันก็ไม่รวยสักทีอยากถูก80ล้านมันก็ไม่ถูกอีกปวดหัวเหลือเกินบางคนใช่ไหมแต่เล่นหมดนั่นน่ะนั่นน่ะพ่อแม่ก็ไม่ได้กินแล้วมันจะมารวยยังไงทำบุญให้พระอรหันต์นั่นน่ะแต่เลี้ยงพระอรหันต์ในบ้านให้เจมีความสุขถ้ามันก็จะรวยกันเองนะมันก็ได้ไม่ต้องตีกันทะเลาะกันนั่นนะใช่ไหมโยมผู้หญิงก็ให้กินยาไว้โยมผู้หญิงกินดาวอินทราของหลวงพ่อดีขึ้นหลวงพ่อสาธุดีดีนั่นแหละพูดได้ไหมเนี่ยหลวงพ่อเรื่องยาเนี่ยพูดได้ไหมออกทีวีได้ไหมไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคุยทีหลังจ้าผมก็สบายดีหลวงพ่อก็ทานยาหลวงพ่อเนี่ยก็สบายดีขออนุญาตพูดสองลำคำตาโตครับก็ถามธรรมะข้อหนึ่งหลวงพ่อตาโตวัดสีห้าหลวงพ่อวัดสีห้าคืออะไรหลวงพ่อวัดสีทั้งห้านี่แหละวัดสีทั้งห้ามันเกิดมันก็เหมือนความที่เหมือนเราขับรถเก่งนั่นแหละที่บอกว่าฌานเนี่ยมันคล่องแก้วนะมันเข้าวัดสีเนี่ยมันเข้าได้เร็วนั่นแหละเหมือนว่าคนวิ่งเก่งนั่นแหละขับรถเก่งออกก็เก่งนะมันคล่องแก้ววิชานั่นแหละเห็นไหมถ้าเป็นทางโลกนะถ้าเข้าสมาธิได้นั่นนะข้าวจานเละได้เร็ววัดสีทั้งห้าเนี่ยนั่นนะหมายว่าปะนั่นนะนี่นะที่บอกว่าเจริญนะสมาธิมันเกิดนั่นนะใช่ไหมมันเกิดปัญญาญาณนั่นนะมรรคสมังคีนี่เนี่ยล้างทุลีกิเลสให้ศูนย์เนี่ยมันล้างยังไงอ่ะมันล้างด้วยได้นามธรรมมันไม่ได้ล้างด้วยน้ำนั่นน่ะนามธรรมที่ว่าที่ครูบาอาจารย์เก่งๆอ๋อมันล้างมันล้างอุปทานนั่นน่ะครับครับหลวงพ่อครับจ้าเวลาในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในหมดลงแล้วญาติโยมที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะถามปัญหาก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000และในช่วงสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจตลอดรายการรวมถึงทุกสายที่ได้โทรเข้ามาถามปัญหาธรรมะพูดคุยกับหลวงพ่อและในช่วงนี้ขอโอกาสหลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับผมโต ก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมนะขอให้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็ถวายแด่องค์พระราชสมเด็จพระราชกุศลนั้นเนี้ยให้แก่สมเด็จรัชกาลที่10ก็ดีหรือว่าทุกๆพระราชการก็ดีถ้าขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญแล้วก็พระบรมสารีวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีพระหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตก็ดีที่ท่านจะทำบุญวันเกิดแล้วก็ดีข้าขอให้ชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกมีความสุขความเจริญคิดถึงหนึ่งถึงใดก็ขอให้สำเร็จให้สมความปรารถนาขอให้ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขสาธุ
ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ